และจากกรณีของเมจิกสกรีนมาถึงเรื่องของการโฆษณายาสีฟันอวดอ้างเรื่องของสรรพคุณเกินจริงนะคะล่าสุดเนี่ยทางทันตแพทยสภาก็ร่วมกับทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะก็เตรียมที่จะเอาผิดกับยาสีฟันยี่ห้อหนึ่งแล้วด้วยค่ะโดยทันตแพทย์ไพศาลกังวลกิจนะคะนายกทันตแพทยสภาก็พูดถึงยาสีฟันยี่ห้อหนึ่งค่ะซึ่งก็มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ในลักษณะที่อวดอ้างสรรพคุณนะคะทำให้ฟันขาวขึ้นภายใน1สัปดาห์แล้วก็ทำให้ฟันผุเนี่ยรวมถึงหินปูเนี่ยหายไปใน1เดือนค่ะทั้งที่ถ้าพูดถึงข้อมูลทางการแพทย์เนี่ยก็ไม่เคยมียาสีฟันที่สามารถซ่อมแซมฟันผุแล้วก็สลายคราบหินปูนโดยไม่ต้องรับการรักษาจากทันตแพทย์นะคะซึ่งก็เห็นได้ชัดเจนว่าอาจจะเข้าข่ายการโฆษณาหลอกลวงผู้บริโภคค่ะก็จะมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาทแล้วก็จำคุกไม่เกิน6เดือนโดยได้มีการประสานกับทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในการที่จะดำเนินการทางกฎหมายกับยาสีฟันที่มีการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงแล้วค่ะยาสีฟันยี่ห้อนี้โฆษณาว่าหลังจากใช้แล้วฟันหรือคราบเหลืองจะหายไป1สัปดาห์ฟันผุนะแล้วก็หินปูนจะหายไปภายใน1เดือนแล้วก็ใช้ไปใช้มาเนี่ยฟันจะขาวขึ้นเหมือนประดุจปุยหิมะซึ่งผมเรียนเลยครับว่าไม่มีข้อมูลทางวิชาการเนี่ยมาสนับสนุนเลยนะครับปัจจุบันการรักษาฟันผุนั้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องรักษาโดยการอุดฟันนะครับไม่สามารถที่จะใช้ยาที่ฟันแล้วก็ทำให้ฟันผุหายไปได้นะครับด้านกะละแมพัชรศรีเบญจมาศพิธีกรรายการโทรทัศน์ชื่อดังนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถูกแอบอ้างในโฆษณายาสีฟันดังกล่าวก็ยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยค่ะมันทุกอย่างมันเกินจริงไปหมดเลยอะค่ะแล้วก็ที่แม่เสียใจก็คือว่าเขาใช้ชื่อเราด้วยค่ะแล้วเวลาคนที่เขาอ่านหรือว่าได้รับสารนี้ไปเนี่ยเกิดเขาเชื่อขึ้นมาเนี่ยค่ะมันคือเราเห็นใจต่อผู้บริโภคค่ะแล้วก็สงสารไม่ว่าจะเป็นใครที่หลงเชื่อเขาไปซื้อแล้วไปใช้แล้วไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรกับสุขภาพช่องปากเขาบ้าง